เป็นเรื่องแล้วครับผู้ชมเพราะล่าสุดมิสเตอร์บีสต์เนี่ยได้ไปไลฟ์สดกับเพื่อนยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าไคลเซเนตแต่แล้วเหมือนไม่ได้นัดคิวกับผมเพราะอยู่เพื่อนของไคลเซเนตเนี่ยก็ได้มาจุดพุในห้องจนมันไหม้คาไลฟ์เลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยจริงปะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันในคลิปเรามาพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันเล็กๆน้อยๆดีกว่าคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่ถึงวันนี้ปะถ้าเกิดวันที่ผมถ่ายอยู่นี่คือวันที่5นะครับคุณผู้ชมและวันที่เกิดเรื่องก็คือวันที่4ก็คือเมื่อวานนี้เองคือเป็นเรื่องที่แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมซึ่งมันเกี่ยวข้องกับมิสเตอร์บีสต์และก็เพื่อนของเขาอีกหนึ่งคนที่เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนั่นก็คือชื่อว่าไคลเซเนตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสืบสาวเรื่องก่อนไคลเซเนตจริงๆเขาก็เป็นทางของสตรีมเมอร์มากกว่านะเขาชอบไลฟ์สดนะครับผมที่ดังๆเลยก็คือจะมีไวรัลที่พี่แกเล่นเกม Elden Ring หนักถึงขั้นที่ว่าต้องเชิญนักบําบัดจิตเนี่ยมาคุยกับพี่แกว่าพี่แกเล่นไม่ผ่านสักทีนึงนะครับผมจริงๆแล้วไคลเซเนตมีเรื่องเกี่ยวกับดราม่าเกี่ยวกับเกม Elden Ring ด้วยนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวผมพูดท้ายคลิปดีกว่านะครับผมก็นั่นแหละคร่าวๆง่ายๆก็คือไคลเซเนตเขาก็เป็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งนะครับผมมีคนที่เทียบว่าอารมณ์เหมือนสปีดเหมือนกันนะคล้ายๆไอโชว์สปีดแต่ว่าจะเป็นคนละเวกันนะครับผมส่วนใหญ่ไคลเซเนตพี่แกจะไลฟ์สตรีมอยู่ในห้องแล้วก็จะเป็นแบบพวกการเล่นเกมบ้างแล้วก็มีการแบบรีแอคชั่นอะไรประมาณนี้บ้างนะผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่แบบว่าดูคลิปพวกมีมในอินเทอร์เน็ตน่าจะคุ้นๆหน้าพี่แกอยู่นะครับผมซึ่งเมื่อ1วันที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมพี่แกก็ได้เปิดตัวแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาไลฟ์สดด้วยนั่นก็คือมิสเตอร์บีสต์หรือว่าจิมมี่นั่นเองนะครับผมอันดับแรกที่ผมสงสัยเลยก็คือทำไมจิมมี่แม่งต้องใส่ไอ้โม่ง คือมันไม่เนียนด้วยไงเก็ตไหมคือถ้าใส่แล้วแบบมันเนียนๆแบบไม่รู้ว่าใครมันก็อีกเรื่องนึงแต่เนี้ยมันเห็นช่องตรงตาซึ่งผมดูไกลก็รู้ว่าเป็นมิสเตอร์บีสต์ก็ฮาฮาดีไม่ติดอะไรมากนะครับผมซึ่งผู้ชมจะเห็นว่าภายในห้องของไคลเซเนตเนี่ยจะมีเหมือนกับพุไฟวางเต็มห้องไปหมดเลยนะครับคือเอาจริงๆเห็นแบบเนี้ยก็มีหลายๆคนเชียร์กันว่าให้จุดให้จุดมันจะเหมือนไปซ้ำรอยกับไอโชว์สปีดตอนนึงที่เคยจุดพุในห้องนะผู้ชมอันนี้เป็นข่าวนานแล้วใครอยากดูไปดูได้นะครับผู้ชมก็มีคนเชียร์อยู่นะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งตลอดการไลฟ์สดนะครับผมมิสเตอร์บีสต์กับไคลเซเนตก็พูดคุยกับคนดูทั่วไปมีการแจกของทำกิจกรรมอะไรทั่วไปนะครับผมดูเป็นแบบปกติไม่มีอะไรผิดแปลกเลยนะครับผู้ชมส่วนนึงผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มิสเตอร์บีสต์แกกำลังพยายามคอลแลบกับหลายคนเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีที่พี่แกไปคอลแลบถ่ายไลฟ์กับไอโชว์สปีดอยู่นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้มาโผล่กับช่องไอไคลเซเนตไม่รู้อนาคตจะไปคอลแลบกับใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปนะครับคุณผู้ชมประเด็นมันเกิดตรงนี้ครับก็คือตอนช่วงท้ายๆของไลฟ์สตรีมเนี่ยก็จะได้มีเพื่อนของพี่ไคลเซเนตคนนึงเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับพี่แกแล้วก็พูดเชิงมาว่าเขาจะจุดพลุไฟขึ้นมาคือคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีพลุวางอยู่เป็นกองเต็มๆถูกไหมแต่ที่ว่าเพื่อนของพี่ไคลจะจุดเนี่ยแกจะจุดเป็นอีกหนึ่งกล่องซึ่งเป็นพลุเหมือนกันแต่ว่าจุดแยกนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ทำท่าเหมือนจะแบบจุดแหลมจุดแหลมคนในไลฟ์สตรีมก็จะเชียร์กันแบบเฮ้ยจุดเลยอย่าจุดเลยอะไรแบบนี้เฉียงไปเฉียงมาจนสุดท้ายที่สุดคุณผู้ชมพี่แกแม่งจุดจริงเว้ยคือเราจะเห็นจากในไลฟ์สดนะว่าพี่แกจุดจนมันเกิดเป็นประกายไฟแล้วก็มีควันเกิดขึ้นมาหลังจากมันขึ้นประกายไฟอย่างนั้นคุณผู้ชมทั้งใครแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็คือวิ่งหนีออกจากห้องทันทีนะผมมิสเตอร์บีสต์ไม่ต้องห่วงไปตั้งนานแล้วนะครับคุณผู้ชมและหลังจากนั้นไม่นานครับก็นั่นแหละครับตามสภาพไม่ขาดสตรีมเลยบอกก่อนใครอยากดูคลิปเต็มๆไปดูได้ที่ช่องไคลเซเนตนะครับผมเอามาให้ดูคร่าวๆเท่านั้นนะหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปหลังจากที่ไลฟ์สตรีมคลิปนี้ไปเนี่ยก็แบบเกิดเป็นไวรัลเกิดขึ้นเลยผู้ชมเพราะว่างงอ่ะเหมือนซ้ำรอยไอโชว์สปีดที่เคยจุดพลุเผาห้องตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ทางไคลเซเนตก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นเรื่องดราม่าที่มันนานเกินไปเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงผู้ชมก็ได้ลงคลิปเฉลยนั่นก็คือคลิปนี้กันเองชื่อปกคลิปว่า Fake Room นั่นเองนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคือช่องใครเนี่ยแกลงคลิปเยอะมากผู้ชมตั้งแต่รวมคลิปนั้นด้วยก็คือแกลงไปได้ประมาณ3เกือบ4คลิปด้วยกันนะผู้ชมซึ่งแกจะมาเฉลยในคลิปนี้แหละว่าจริงๆแล้วไอ้ห้องที่คุณผู้ชมเห็นว่าเพื่อนของใครจุดพลุอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ห้องของเขาเว้ยแต่มันเป็นห้องที่ผมเชื่อว่าเป็นมิสเตอร์บีสร้างขึ้นมาเรียนแบบห้องของไคลเซเนตนะครับผมเอาง่ายๆเลยก็คือไอ้ห้องเนี้ยมันจุดมันเป็นการจุดพลุในห้องจริงๆเว้ยแต่คือไม่ใช่ห้องของไคลเซเนตที่เป็นห้องออริจินอลของเขาแต่เป็นห้องที่มิสเตอร์บีสร้างแยกออกมาเว้ยคือคุณชมจะเห็นว่าเบื้องหลังเนี้ยที่เขาถ่ายไว้ก็จะเป็นลานกว้างๆโล่งๆเลยแล้วก็มีห้องของใครที่แบบสร้างเอาไว้เป็นม็อกอัพอ่ะอยู่ตรงกลางทุ่งนะครับผมแต่เบื้องต้นอ่ะไอ้ที่จุดพุในห้องอ่ะจุดจริงไม่จริงนะครับ
คือแม่งเล่นใหญ่โคตรเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นสีสันในวงการยูทูบเบอร์กันนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสูตรสำเร็จของ Mr. Beast นะคือไม่รู้ว่าหัวคิดจริงๆอ่ะใครเป็นคนคิดริเริ่มแต่ว่าที่ว่าสร้างห้องอันนี้เป็นฝั่ง Mr. Beast สร้างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมคือสูตรสำเร็จที่ผมหมายถึงเนี่ยคือแบบว่ามันคือการทำสูตรไวรัลอ่ะเก็ทป่ะคือ Mr. Beast เขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่สามารถการันตีเลยว่าถ้าเกิดทำแบบเนี้ยแม่งไวรัลแน่นอนอย่างการที่แบบว่าสร้างห้องเฟคของใครเสียดขึ้นมาแล้วก็ทำเหมือนแบบอุบัติเหตุเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นจุดพุมันตู้มไหม้ในห้องอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเป็นการม็อกอัพสร้างขึ้นมาจงใจให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ไลฟ์สดนี้จบไปเนี่ยกล้องมันดับไปใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็มีหลายๆคนเอาไปเขียนข่าวเป็นกระแสในโลกโซเชียลเยอะมากไปซึ่งมันเป็นสิ่งอะไรที่เขาวางไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ก็ชื่นชมนะฉลาดอ่ะคือเก่งอ่ะคือเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ผมไม่สามารถสร้างห้องปลอมๆแบบเป็นห้องของผมแล้วมาจุดอะไรให้คุณผู้ชมดูได้ปะกูจะเอาเงินจากไหนมาทำกูถามจริงก็นั่นแหละครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เฮฮากันไปถ้าไม่ใช่ระดับมิสเตอร์บีนี่ทำไม่ได้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมผมพูดมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปใช่ไหมเกี่ยวกับคุณไคสเนตที่มีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับเกม Ender Ring 1เรื่องนะครับผมคือว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นประเด็น1ประเด็นนะครับผมสืบสาวเรื่องก่อนก็คือเกม Ender Ring เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นเกมตระกูลโซก็คือเป็นเกมที่แบบว่าเราจะต้องเก็บโซไปสู้กับบอสอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งเสน่ห์ของมันเลยก็คือบอสแต่ละตัวในเกมเนี่ยมันจะยากมากๆยากแบบโคตรยากอ่ะคุณผู้ชมอย่างประเด็นที่เคยมีก่อนนี้ก็คือบอสตัวนี้ชื่อว่ามารีเนียถ้าเกิดผมพูดผิดขอไปคุณผู้ชมจะเป็นบอสตัวที่แบบว่ามีแต่คนเลือนว่าแม่งสู้โคตรยากนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี้ยก็เกม Ender Ring ก็ได้มี DLC ตัวใหม่ขึ้นมานะคุณผู้ชมแล้วก็จะได้มีบอสตัวใหม่ซึ่งบอสก็ยากมากเหมือนกันแบบยากโคตรๆแบบมีคนเล่นแล้วก็แบบตายไปเป็น10แล้วลอยรอบกว่าจะผ่านได้นะครับคุณผู้ชมจนเกิดกระแสขึ้นในโลกโซเชียลมีคนบอกประมาณว่าอยากให้ทางเกม Ender Ring เนี่ยปรับระดับความยากง่ายของเกมได้คือตามปกติเกมทั่วๆไปอ่ะเขาจะมีการปรับแบบความยากง่ายของเกมเว้ยมันทำให้แบบบอสหรือว่าตัวละครในเกมเราอาจจะเก่งขึ้นหรือว่าตัวสปายเราต้องสู้อาจจะแบบเลือดน้อยลงมันจะเป็นระดับความยากง่ายของแต่ละเกมนะคุณผู้ชมแต่ว่าเกมตระกูลโซเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยมันไม่มีระดับความยากง่ายเว้ยคือทุกคนเจอตัวที่เก่งเจอบอสที่โหดเนี่ยก็คือเจอเหมือนกันตัวไหนที่มันโหดก็คือโหดแบบนั้นมันเป็นมาตรฐานแบบนั้นอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ว่าเกมElden Ringเนี่ยมันมีคนเล่นมากขึ้นมีฐานแฟนคลับที่อยากเล่นมากขึ้นแต่ว่าเขาเล่นแล้วมันไม่ผ่านสักทีคุณผู้ชมเก็ทไหมเพราะมันยากมากๆจริงๆอย่างที่บอกเขาเลยมีแบบคนเล่นเกมบางกลุ่มเนี่ยเรียกร้องว่าอยากให้เกมเนี่ยปรับระดับยากง่ายได้แต่ว่าคุณไคสเนี่ยเขาก็ออกมาพูดประมาณว่าแบบว่าเฮ้ยคุณอย่าเอาแต่บ่นดีกว่าเอาเวลาไปเล่นข่อยคว้าชัยชนะของคุณให้ได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยเกิดเรื่องดราม่าเกิดขึ้นส่วนตัวผมบอกกับคุณผู้ชมผมอ่ะค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับคุณไคนะเว้ยเรื่องที่แบบว่าการที่เกม Ender Ring อ่ะมันยากแบบเนี้ยบอสมันยากผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของมันอยู่แล้วเพราะมันยากไงเก็ทมั้ยมันเลยมีคุณค่าเมื่อคุณชนะมันอันเนี้ยเป็นจุดพอยต์หลักที่ผมเชื่อว่าผู้สร้างเกมอ่ะต้องการให้คนเล่นน่ะได้รับจุดๆนี้เว้ยคุณผู้ชมเก็ทมั้ยถ้าสมมุติว่าเรามีบอส1ตัวที่ความยากมันเป็นมาตรฐานเลยอ่ะคุณจะรู้ว่ามาตรฐานของมันคือยังไงแล้วถ้าเกิดคุณไปเล่นจนคุณประสบความสำเร็จอ่ะคุณชนะมันได้อ่ะคุณจะรู้สึกฟินกับมันมากๆเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนก็ตามเนี่ยเขาสามารถปรับตัวเกมให้มันง่ายลงจนแบบไอ้บอสตัวเนี้ยจากที่มันเก่งๆมันไม่เก่งแล้วแบบคุณแบบตีมันที2ทีแล้วมันด้องเงี้ยคุณจะแบบรู้สึกไม่เอนจอยกับมันมากเท่าที่ควรอ่ะเก็ทป่ะจนบางคนเค้าก็บอกว่าจริงๆ Ender Ring มันก็เหมือนชีวิตจริงของเรานะเพราะว่าชีวิตจริงของเราเนี่ยมันไม่มีปรับระดับความยากง่ายเว้ยมันมีแต่ความจริงอันนี้คมคายผมเห็นด้วยนะครับผมก็อย่างนั้นแหละจริงๆมันก็เป็นการเสียระบบเลยถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำให้เกมมันปรับระดับยากง่ายได้ของตระกูลโซอ่ะผมว่าไม่เวิร์กไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงเก็ทป่ะแบบบอสตัวนี้โขคนสู้แทบตายอยู่มีคนแบบไปสู้แบบตี1 2 3ทีชนะแล้วเงี้ยมันจะมีคุณค่าอะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำเป็นมาตรฐานแบบนี้ดีกว่านะครับผมส่วนใครที่แบบเล่นเกมนี้อยู่แล้วแบบยังเอาชนะบอสไม่ได้ก็เอาใจช่วยนะครับผมถ้าเกิดคุณพยายามยังไงสักวันมันต้องสำเร็จแน่นอนนะครับผู้ชมโอเคคลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมพูดคร่าวๆกันเกี่ยวกับดราม่าที่เคยเกิดขึ้นของไคสเนียเกี่ยวกับเกม Elden Ring แล้วก็ประเด็นที่มีเกี่ยวกับ Mr. Beast เรื่องการจุดพุในห้องจนมันไหม้นะครับผมมีประมาณนี้ถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจอีกผมมาเสนอเรื่อยๆนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม